ครับขอบคุณคุณสาธิตนะคะอีกครั้งหนึ่งที่เรามาคุยกันท่านนี้หลักๆแล้วเขาอยากวางแผนเกษียณนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเขามีคำถามแล้วก็ข้อสงสัยอะไรมาบ้างดีๆเลยครับนะคะปัจจุบันอายุ44ปีนะคะสำหรับเจ้าของเคสนี้แล้วก็ยังโสดอยู่นะคะรายได้ของเขาหลักๆแล้วก็มาจากเงินเดือนนะคะประมาณ 93,000 บาทด้วยกันนะคะแล้วก็เฉลี่ยมีการปรับขึ้น 5% ต่อปีมีหนี้สินทรัพย์แจกแจงมาละเอียดทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายคำถามที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเขาถามถึงเรื่องของการเกษียณค่ะโดยอยากที่จะเกษียณตอนอายุ50ปีก็คืออีก6ปีข้างหน้านี้นะคะแล้วก็มีเงินใช้เดือนละ 25,000 บาทจนถึงอายุ80ปีส่วนคำถามอื่นๆนะคะที่เขียนเข้ามาก็เช่นถ้าอยากจะซื้อ LTF เนี่ยนะคะถ้าซื้อเกินที่เราจะสามารถหักภาษีได้พอครบ5ปีเนี่ยถ้าขายไปต้องเสียภาษีหรือเปล่าอีกคำถามก็คือกองทุนรวมเนี่ยต่างจาก LTF RMF ยังไงบ้างถ้าสนใจจะลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะควรจะลงทุนใน LTF RMF หรือว่าลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็กองทุนไหนดีด้วยนะคะเห็นคุณสาธิตเลือกเคสนี้มาให้เราใช่ไหมคะเป็นไงบ้างความสนใจเบื้องต้นคือเคสนี้เนี่ยที่ผมสนใจพิเศษเพราะหัวอกเดียวกันนะครับก็คืออายุค่อนข้างจะใกล้เกษียณแล้วแล้วก็จะเกษียณแล้วจะอยู่ยังไงนะครับทีนี้อย่างของท่านนี้นะครับคืออายุอยู่44ใช่ค่ะตั้งใจเกษียณอายุ50 6ปีข้างหน้าอีก6ปีข้างหน้าเองนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีเงินใช้เดือนละ 25,000 บาทจนถึงอายุ80ะนะครับเอาแค่เป้าหมายตรงนี้ก่อนเลยนี่เนี่ยคืออยากจะเตือนเลยนะครับว่าวางผิดนิดนึงยังไงคะเหตุผลเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเอาผู้หญิงอายุ60ตอนนี้เลยเนี่ยอายุเฉลี่ยของผู้หญิง60ตอนนี้นะครับถ้าแก่ตายนะจะแก่ตายโดยเฉลี่ยอยู่ที่อายุประมาณ85นี่คือตัวเลขสถิติเลยแต่อีก15ปีข้างหน้านะครับผู้หญิงจะอายุหลังเกษียณประมาณอีก2เท่าเพราะฉะนั้นอย่างผู้หญิงคนท่านนี้นะครับอายุ44ถ้ามาบัตรทั่วไปก็อีก15ปีข้างหน้าก็จะอายุ60ค่ะเพราะฉะนั้นอายุเกษียณจะอยู่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นอายุโดยเฉลี่ยหลังเกษียณเนี่ยน่าจะประมาณ100ปีโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าท่านนี้มองที่80โอกาสสูงมากเลยนะ80ก็ไม่ตายนี่เวลา80ก็ไม่ตายตอนนี้จะลำบากแล้วเพราะว่าระวังแผนแค่80เงินหมดพอดีเงินหมดแล้วถามว่าจะพึ่งลูกได้ไหมบังเอิญท่านนี้ไม่มีลูกโสดด้วยนั่นจบเลยไม่หวังพึ่งลูกแล้วนะครับแล้วก็แนะนำอย่าไปเอาใครมาเพื่อพึ่งนะมันไม่คุ้มนะครับอาจจะโดนพึ่งแทนอาจจะโดนพึ่งแทนลำบากนะครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าวางแผนควรจะวางแผนเกิน80แต่ที่เนื่องจากว่าโจทย์ตรงนี้มา80ไม่ผมจะทำตรง80ให้ดูก่อนว่าเป้าหมายเขาก่อนถ้าทำตามเป้าหมายเนี่ยเงินเก็บพอไหมนะครับผมก็ลองทำรายได้ดูนะครับเอารายได้เงินเดือนโบนัสทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้นะครับท่านจะมีอยู่เงินเดือนโบนัสอยู่ประมาณ 1,400,000 บาทค่ะต่อปีใช่ไหมคะต่อปีต่อปีนะครับแล้วมีเงินปันผลจากสหกรณ์ที่เข้ามาได้อยู่ประมาณ 6% เนี่ยได้ประมาณ 50,000 บาทต่อปีนะครับรวมทั้งหมดก็คืออยู่ประมาณ 1,440,000 กว่าบาทค่ะนี่คือทั้งปีที่ได้รับนะครับซึ่งทั้งปีที่ได้รับเรามองวิเคราะห์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารายได้จากเงินเดือนโบนัสเนี่ยเกือบทั้งหมดที่ไปประมาณ 97% ค่ะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับถือว่าท่านโชคดีมีงานทำอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงนะถ้าท่านจะหยุดงานตรงนี้ไปจะได้หายไปเลยได้จะหายไปเลยเพราะว่าถ้าเราเกษียณอยู่ปุ๊บเราต้องประเมินเลยว่าเราไม่มีรายได้ก้อนนี้นะแล้วเราจะอยู่ยังไงต่อคือเราอยู่บนเงินปันผลโอเคไหมพอหรือเปล่าพอหรือเปล่านะครับเช่นที่สองเรามาดูที่รายรับรายจ่ายแล้วเพื่อจะดูว่าหลังจากเกษียณแล้วท่านจะมีเงินออมที่สามารถมาอยู่แทนเงินเดือนได้ไหมก็มาดูรายจ่ายรายจ่ายท่านนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่มีหารายจ่ายดีมากเลยมีรายจ่ายนะครับเป็นรายจ่ายพวกผ่อนบ้านขายซื้อประกันนี่อยู่ประมาณ 170,000 เองต่อปีเป็นรายจ่ายคงที่เป็นรายจ่ายคงที่คือยังไงต้องจ่ายต่อให้คุณมีรายได้ไม่มีรายได้คุณก็ต้องจ่ายนะครับตัวนี้คือประมาณ 9% ก็ถือว่าไม่เยอะปกตินี่ประมาณเท่าไหร่คะปกติเนี่ยเขาบอกมาตรฐานอย่าให้เกิน40นะครับคือท่านนี้ถือว่าต่ำถือว่าโอเคเลยนะ 9% นะครับที่มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเนี่ยอย่างเช่นซื้อใน LTF บ้างซื้อสหกรณ์บ้างสะสมในสำรองนิชชีพบ้างรวมไปรวมแล้วนี่ประมาณ 29% ค่ะก็โอเคนะครับแต่ถ้าถามจริงมันก็น้อยไปนิดนึงนะครับท่านสามารถออมได้มากกว่านี้แต่โอเคออม 29% ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเพราะว่าโดยทั่วๆไปนี่เขามองว่าโอเคสัก 10% ขึ้นไปก็โอเคแล้วแต่ถ้าให้ดีมันน่าจะเกิน 50แต่ถือว่ากลางๆก็ยังพอโอเคถ้ามาเป็นรายจ่ายส่วนตัวอยู่ที่เท่าไหร่รายจ่ายส่วนตัวท่านนี่มาอยู่ที่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 ต่อเดือนต่อเดือนก็คือไปเป็น 25,000 แล้วกันก็อยู่ที่ประมาณปีละ 300,000 บาทที่เราหมอนที่ 20,000-30,000 ปุ๊บมันเลยปิ๊งเลยว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงตั้งเป้าหมายว่าใช้เดือนไม่แล้วท่านตั้งเป้าหมายว่าตอนเกษียณอายุขอใช้แค่เดือนละ 25,000 พอกับในวันนี้เลยก็คือวันนี้แหละก็คือใช้ตัวเลขในวันนี้แล้วบอกว่าตอนเกษียณขอใช้เงินเท่านี้แหละอันนี้คือข้อผิดพลาดอันที่สองเพราะว่าไม่พอแน่นอนไม่มีทางพอแน่นอนเพราะว่าหลังเกษียณมันจะต้องมีของมันแพงขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีใช่ไหมครับเพราะเมื่อทำให้ของมันแพงขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีไอ้25,000ให้เราพอใช้ตอนนี้
อีก6ปีก็ไม่พอแล้วอย่าว่าไปถึงอีก40ปีข้างหน้าอันนี้ยิ่งไม่พอใหญ่เพราะอย่างผมเองตอนนี้ก็อยู่40กว่า50แบบพวกนี้ตอนอายุ10ขวบเนี่ยผมกินบะหมี่ชามละ50บาทคุณเฟิร์นไม่ทันยังไม่เกิดเลยค่ะไม่เกิดเลยไม่เลยแต่ตอนนี้มัน50บาทอ่ะมันเพิ่มขึ้นกี่เท่าแล้วเราก็มองดิซึ่งถ้าวันนี้เรา40ไปถึงอีก50ปีข้างหน้า 25,000 ต้องใช้ 250,000 ถึงจะพอนะครับภายในจุดนี้เนี่ยเราก็มาดูจากการที่ท่านมีรายรับอะไรจากเนี่ยท่านมีเงินออมเหลืออยู่เยอะนะค่ะมีเงินออมต่อปีเหลืออยู่ประมาณ 600,000 บาทโอเคเลยแล้วเข้าไปทำอะไรคะที่เงินออม 600,000 บาทตรงนี้ในโจทย์ไม่มีบอกว่าไปทำอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูแล้วว่าถ้าสมมติท่านเอาเงินออมก้อนนี้ไปลงทุนแล้วไปลงทุนบริหารการลงทุนซึ่งผมก็ให้ผลตอบแทนสักประมาณ 5-6% ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ถ้าเรามองที่ท่านต้องใช้เงินก่อนหลังเกษียณตายตอนอายุ80จริงๆใช้ 25,000 ต่อเดือนใช้ 25,000 ต่อเดือนเนี่ยท่านจะต้องมีเงินตอนอายุ50เลยนี่เนี่ยประมาณ12ล้านบาทแต่ตอนนี้ท่านมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในหุ้นอยู่แล้วหรือว่าในสำรองที่เหลือหรือในสหกรณ์อยู่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ9ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจากเงินออมที่ท่านเหลืออยู่ในแต่ละปีเนี่ยเอามาลงทุนต่อลงทุนแบบเดิมเลยเหรอคะก็แบบเอาหาผลตอบแทนต่อแทนแบบต่ำๆนะประมาณ 5% เนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเสี่ยงสูงมากไม่ต้องเสี่ยงสูงมากก็ได้ประมาณ5ล้านกว่ารวมทั้งหมด14ล้านก็เกินกว่าที่ก็เกินกว่า11แต่ที่เกินกว่า11นี่มันบนแอสซัมชั่นบนความสมมติฐานนะ1ตายอายุ80นะค่ะอันนี้2ผมใช้สมมติฐานว่าหลังเกษียณเนี่ยใช้เงินแค่ 70% ของก่อนเกษียณนะครับเฮ้ยไม่ใช่ 25,000 ด้วยสิคะไม่ใช่ 25,000 ก็คือใช้อยู่สักประมาณ 70% ของ 25,000 นะครับเหตุผลที่ใช้ตรงนั้นเพราะว่า1ค่าน้ำมันรถลำรองใช้ละค่าเครื่องแต่งกายบ้านใช้ละอาหารก็ไม่จำเป็นต้องกินหรูละก็คือเบสิกแปลว่าจริงๆแล้วตัวเลข11ล้าน9แสนเนี่ยก็รวมเงินเฟ้อไปแล้วด้วยสำหรับสิ่งที่เราต้องการยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมด้วยเพียงแต่ว่าคำนวณว่าเงินลดมา 70% ค่ะทีนี้ถามว่าเงินก้อนนี้พอไหมถ้าอยู่แบบอัตภาพสันโดษแบ่งน้อยพอค่ะแต่ถ้าเรามองว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราฟูลฟิลแล้วก็ในส่วนของความเสี่ยงเรื่องสุขภาพตัวนี้ไม่พอ นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อยากต้องเรียนแนะนำเลยว่าท่านจะต้องวางแผนการลงทุนให้ดีกว่านี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวไปคุยถึงข้อแนะนำว่าควรจะทำไงต่อนะครับทีนี้ถ้ามาถึงตัวคำถามเห็นท่านถามบ้างอะไรบ้างเนอะมีเรื่องของ LTF ค่ะบอกว่าตอนนี้หักอัตโนมัติ 15,000 บาทต่อเดือน อยากจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทดีหรือเปล่าตรงนี้ไม่แนะนำเพราะว่าอะไรคะเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราจะหัก 15,000 หรือ 20,000 เราต้องดูเงื่อนไข LTF ก่อนว่ามันแตะ 15% ของเงินได้ป่ะนะครับอย่างเช่นตอนนี้ของท่านซื้อ 15,00015,000 ตอนนี้ที่ฉันซื้ออยู่ตอนนี้เดือนละประมาณโทษทีปีละประมาณ 180,000 ผมลองคำนวณคร่าวๆมันอยู่ที่ประมาณ 13% ของเงินได้คือเงินเดือนบวกโบนัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มอีกได้ไม่เยอะแต่ถ้าเพิ่มไปถึงขนาด 20,000 เลยนี่มันคือ 240,000 ค่ะ 240,000 มันเกิน 15% ของเงินได้นะอย่าเสี่ยงคือเวลาเราจะตัดเงินแบบรายเดือนของ LTF RMF นะครับแนะนำว่าให้ตัดพอดีอยากเกือบถึงอ่ะคืออย่างนี้ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราตัดได้ 15% สมมติผมยกตัวอย่างถ้าเราตัดได้พอดี 15% คือ 150,000 มันมีช้อยที่หนึ่งเลยคือตัดมัน 15% เป๊ะเลยถ้าจะตัด 15% เป๊ะเลยตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังไว้นิดนึงว่าโบนัสเราได้อย่างนั้นจริงเปล่าถ้ามันเกิดโบนัสมันไม่ได้เกิดลดลงหรืออย่างนี้มันเริ่มเราก็เริ่มซวยแล้วเพราะมันออมเกินใช่อันนี้สองที่ผมอยากจะแนะนำคือให้มันน้อยๆหน่อยนึงแต่ถ้าน้อยนิดนึงมันก็มีข้อเสียข้อนึงก็คือว่าความยืดหยุ่นในการลงทุนเราไม่มีอย่างเช่นถ้าเห็นตลาดหุ้นสมมติวันนี้เราตัดทุกวันที่16วันที่16หุ้นขึ้นปื๊ดเลยต้นทุนเราแพงเลยเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นไม่มียังพอไหมนะครับผมตัดทุกเดือนแต่ผมจะตัดประมาณ 25% ของเงินที่ผมจะซื้อคือทำทุกเดือนเลยแล้วก็ค่อยหาจังหวะหุ้นถูกหุ้นถูกวันไหนที่ตลาดแย่ๆวันไหนที่มันมีข่าวร้ายๆโอ้ชอบมากเลยนะครับจัดเต็มจัดเต็มเลยตอนนั้นเลยอย่างนี้เขาถามต่อว่าถ้าเขาซื้อเกินที่หักภาษีได้ถ้าเขาขายคืนไม่ครบ5ปีปฏิทินต้องเสียภาษีกำไรส่วนต่างด้วยถูกไหมคะเคสนี้อยากจะเล่าให้ฟังเคสจริงเลยนะครับมีลูกค้าผมคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ลูกค้าของเราเป็นลูกค้าของแบงก์อื่นแล้วก็โทรมาถามผมซื้อ LTF 10ล้านบาทค่ะมันเกินมากเลยนะเกินมากเลยปกติได้แค่ 500,000 ใช่ใช่ซื้อได้แค่ 500,000 แล้วเขาซื้อทีละ10ล้านบาทแล้วก็ถือครบ3ปีด้วยที่ว่าถือครบ3ปีปุ๊บปุ๊บจาก10ล้านตัวไปเป็นประมาณถ้าผมจำตัวได้ประมาณ20ประมาณ30ล้านคือกำไรอยู่20เอ๊ะถ้าที่เป็น20กำไรอยู่10ล้านกำไรเท่าตัวค่ะแล้วเมื่อกำไรเท่าตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขายคืนก้อนนั้นเขาบอกว่าเขาต้องมาถามผมว่าโดนภาษีไหม
ผมบอกโดนเต็มๆ 100% เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายของสรรพากรเขียนไว้เลยนะครับว่าต่อให้คุณถือ LTF หรือ AMF ครบตามเงื่อนไขก็ตามกำไรของเงินที่คุณใช้สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีเท่านั้นถึงยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกำไรต่อให้คือว่ากำไรต่อก้อนนี้มาจากเงินที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลยต่อให้ถือไปถึงชาติหน้าเลยนะเกิดมาใหม่สรรพากรก็ตามเก็บภาษีถึงแม้จะเอาเป็นมรดกให้ลูกหลานเขาก็ไปเก็บภาษีกับลูกหลานเราถ้าลูกหลานอ๋อไม่โดนแล้วเพราะถือว่าตายถ้าถือว่าตายนะผมก็อยากดูเว้นให้อ๋ออันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งได้ใช่ใช่ก็คือต้องทิ้งยาวเลยก็คืออย่าไปถอนมันแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะเป็นของลูกหลานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถอนสมมติว่าเราเอาไปสัก20 ปี 30 ปีแล้วมันถอนไม่ได้ครับแล้วอีกนิดนึงที่อยากจะขอเตือนนิดนึงถ้าเราอยากจะหักรายเดือนของ LTF ค่ะ LTF มันมีถึงแค่ปี59หมดนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหักรายเดือนของ LTF จนถึงปี59ต้องระวังนะว่าถึงปี59เราอย่าลืมไปยกเลิกมันเพราะมันหักต่อมันก็หักของมันต่อไปเรื่อยๆแล้วภาษีจากการลงทุนไม่มันไม่โดนแล้วมันจะเปลี่ยนจาก LTF เป็นกองทุนปกติใช่เพียงแต่ว่ามันใช่กองทุนที่เราอยากจะลงทุนป่ะแต่นิดนึงถึงนี้ผมจะเล่าถึงเคสนั้นที่เขาโดนภาษีผมก็สงสัยว่าทำไมคนๆนั้นน่ะถึงไม่เอา10ล้านบาทซื้อกองทุนปกติกองทุนหุ้นธรรมดาได้ไหมใช่ใช่เพราะกองทุนหุ้นธรรมดานี่กำไรมันไม่โดนภาษีแล้วในเมื่อคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำไมคุณไม่ซื้อกองทุนหุ้นปกติเหตุผลมีอยู่ข้อเดียวเลยฮะที่ถามมาแล้วเจอก็คือเขาเสียดายค่าธรรมเนียมในการซื้อกับค่าธรรมเนียมในการขายคือกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะว่าค่าธรรมเนียมซื้อค่าธรรมเนียมขายมันรวมกันแค่บาทเดียวใช่ค่ะแต่คุณโดนภาษีของไอ้ตัวนี้37 บาทตามฐานเลยฐานภาษีตอนนั้นคือ 37% เพราะ10ล้านบาทมัน 37% คือประหยัดไป2บาทแต่ไปจะเสีย37บาทไม่คุ้มเลยแล้วเติมสูงไปอีกหลายตัวด้วยเขาโดนไปทั้งหมด3.7 ล้านอ่ะค่ะโอ้โหทีนี้มาดูอีกคำถามหนึ่งแล้วกันนะคะยังพอมีเวลาหากสหกรณ์ 20,000 บาทต่อเดือนค่ะแต่ว่าจะลดลงเหลือ 10,000 เพื่อเอา 10,000 ไปซื้อ LTF อันนี้ก็ตอบเหมือนกันว่าไม่ควรใช่ไหมคะว่าไม่ใช่สหกรณ์โอเคนะคือสหกรณ์เนี่ยดอกเบี้ยของสหกรณ์เนี่ยมันรวมเป็นภาษีอยู่แล้วแต่เขาจะลดจากสหกรณ์ที่เคยเป็นอ๋อจะไม่ควรลดคือตอนนี้เขามีเงินเหลืออยู่ในแต่ละเดือนนี่ประมาณ600,000อยู่แล้วแนะนำว่าให้ออมเพิ่มนี่แหละมาอยู่ในสหกรณ์คือดอกเบี้ยของสหกรณ์ 6% เนี่ยสวยนะคืออย่างตอนนี้ไปฝากแบงค์เนี่ยอย่างตอนนี้ผมซื้อกองทุนรวมเนี่ยกองทุนรวมแบบดอกเบี้ยมันดีกว่าฝากแบงค์อยู่แล้วเนี่ยครึ่งปียังดอกเบี้ยแค่ 2.7 แต่ยังสหกรณ์นี่มัน 6% ไม่เสียภาษีด้วยไม่เสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงหลังจากที่เขาเกษียณยุคเนี่ยตัวนี้มันจะมาละคือเขาต้องการรายได้ที่แบบสม่ำเสมอค่ะเพราะฉะนั้นอย่าก็ฝากไว้เหมือนเดิมอ่ะจะเพิ่มเงินเพิ่มไปเลยยังมีเงินเหลือจะซื้อ LTF หรือ AMF แต่ตรงนี้นิดนึงเขามีซื้อ AMF นี่แปลกค่ะควรซื้อ AMF อย่างยิ่งจะได้ใช้สิทธิ์ได้ด้วยใช้สิทธิ์ให้มันเต็มที่ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมีการซื้อ LTF เพิ่มไม่ควรซื้อ LTF แต่เอาเงินก้อนนั้นไปซื้อ AMF ก็ได้เหมือนกันก็ซื้อ LTF เพิ่มก็ได้ซื้อ AMF เพิ่มอีกได้เหมือนกันคือพอเนื่องจากตอนนี้มีเหลืออยู่ทั้ง 600,000 ใช่มั้ยก็แบ่ง 15% ของเงินได้ไปซื้อ AMF แล้วอีกส่วนนึงก็ไปซื้อ LTF มันเต็มแม็กซ์อ่ะยังได้อยู่นะคะนี่มันนิดนึงเดี๋ยวผมขอนิดนึงคือน้องท่านนี้นะครับบอกห่วงในเรื่องของการซื้อ LTF ว่าซื้อเกินเปล่าจะมีปัญหาอะไรบ้างผมเดานะครับว่าตอนที่ซื้อ LTF เนี่ยซื้ออยู่ที่180,000ถ้าคิดจากเงินเดือนอย่างเดียวของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 16% เกินแต่มันเกินแต่ถ้าคิดจากเงินเดือนบวกโบนัสมันอยู่แค่ 13% ค่ะ LTF นับเงินได้ทั้งหมดต่อปีเพราะงั้นมันก็คือเงินเดือนบวกโบนัสสบายใจได้ว่าไม่ได้ซื้อเกินแต่เอาถอนตัวเลขมารวมกันแล้วค่อยคำนวณเป็นฐาน 15% ค่ะครับทีนี้เขาอยากรู้ว่ามันต่างจากกองทุนรวมหรือเปล่าต่างเยอะคือกองทุนรวมมันคือการลงทุนส่วน RMF คือการลงทุนเพื่อเกษียณอายุค่ะพายเมื่อเราอ่านเรื่องการลงทุนเกษียณอายุเป้าหมายมันเลยบอกชัดเจนว่าคุณจะถอนเงินก้อนนี้ได้ต่อเมื่อคุณเกษียณเท่านั้นนะก็คืออายุ55 ปีที่เมื่อมันกำหนดเงื่อนไขตรงนี้ปุ๊บมันมากกว่ากองทุนปกติรัฐบาลเองก็ต้องมีสิ่งจูงใจก็อย่างเช่นคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วคุณต้องถือตรงจุดนั้นนะกำไรถึงจะไม่โดนภาษีแต่ถ้าคุณถอนก่อนคุณโดนละเพราะในเรื่องของ RMF มันก็เลยต้องมีเงื่อนไขว่าทำยังไงคุณถึงจะออมเพื่อเกษียณอายุแลกกับประโยชน์ที่รัฐบาลให้ส่วน LTF เป็นการลงทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้นในยุคนั้นก็คือคุณต้องถือหุ้นยาวๆนะ คุณถึงจะได้ประโยชน์ทางภาษีเพราะฉะนั้นกองทุนรวมไม่มีเงื่อนไขคุณจะเข้าจะออกซื้อวันนี้ซื้อเช้าขายบ่ายได้หมดหรือซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้หมดแต่ RMF LTF มีเงื่อนไขกองสรรพากรให้ประโยชน์ทางภาษีคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก็แลกกันแรงจูงใจแล้วก็สิทธิทางภาษีด้วยนะคะหาเป้าหมายเราให้เจอครับ